หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมเป็นบริการรับเติมเกมราคาถูกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, Valorant, Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึง Warzone 2.0 ด้วยโดยราคาเติม CP จากเพจเติมโค้ดเกมใน Warzone 2.0 นะครับมี2แบบนะครับแบบแรก UID ไม่ต้องให้รหัสราคาตามนี้เลยครับถูกกว่าเติมเองหลายบาทแบบที่2แบบใช้ ID Password แบบนี้จะถูกกว่าก่อนหน้าใครสะดวกแบบไหนจัด CP ได้ที่เพจเติมโค้ดเกมส่วนใครที่อยากได้สกิน Jack Link และ Burger King ทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมเนื่องจากช่วงนี้เพจเติมโค้ดเกมไม่สามารถตอบกับinbox ได้นะครับให้ติดต่อผ่านทาง LINE เติมโค้ดเกมแทนนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมให้ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปเซตติ้งกันนะครับเนื่องจากคลิปเซตติ้งแรกเนี่ยเป็นคลิปเซตติ้งที่ผมลงไว้ตั้งแต่เกมเปิดแรกๆนะครับวันนี้ผ่านมา3ซีซั่นละก็มาอัปเดตเซตติ้งกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่นะครับเรามาที่ดิสเพย์ก่อนนะครับดิสเพย์โหมดนะผมจะได้เป็นฟูลสกรีนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็สกรีนรีเฟรชเรทนะครับก็ปรับตามที่จอเราถึงเลยนะครับของผมมี144ก็ตั้งไป144นะครับ resolution นะครับ 1080p ตัว dynamic resolution ผมออฟไปนะครับแล้วก็ vsync นะครับออฟทั้ง2อันเลยครับในเกมเพลย์แล้วก็เมนูเลยแล้วก็เรื่องอัตราส่วนภาพนะผมได้เป็น16:9นะครับมาต่อในส่วนของ quality นะครับ quality นะครับผมใส่ตัว upscale แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใส่เป็นตัว fx cast นะครับแล้วก็ตัว strength เนี่ยผมจะใช้แค่10นะครับจริงๆอันเนี้ยเราต้องปรับตามภาพของเราเองนะครับคือเรื่องของ upscale นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องการรับขอบภาพให้มันคมกับจอเราให้มากที่สุดนะครับคือให้มันแยกแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยตามที่เราเห็นนะครับว่าตัวกับกล่องเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราปิดเนี่ยมันจะกลืนไปเป็นวัตถุเดียวกันนะครับก็อันนี้แนะนำให้ปรับตั้งแต่5ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่าปรับเยอะจนเกินไปนะครับมันจะเมื่อยตานะครับมันจะเข้มเกินไปก็ปรับตั้งแต่5ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันแยกได้ดีละเราก็หยุดที่ตรงนั้นนะครับผมส่วนผมมาหยุดที่10นะครับแล้วก็ anti aliasing quality เป็น low นะครับ video memory scale เต็มเลยครับ90ภาพนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นภาพ normal นะครับเพราะว่าลองละเฟรมเรทตั้งแต่ normal ยันไป very low เนี่ยของผมเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยผมก็เลยเล่นภาพ normal นะครับผมรู้สึกว่ามองได้ง่ายกว่าส่วน texture filter นะครับเป็น low แล้วก็ตัว level of detail นะครับ2ตัวเป็น low หมดเลยนะครับCutter Raw Distance เป็น Short นะครับ Particle Quality นะครับเป็น High เหมือนเดิมอันนี้ให้แสงมันคมนะครับเพราะว่าถ้าแสงเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะมองภาพยากนะครับแล้วก็ Particle Quality Level Low นะครับตัว Bullet Impact นะครับทำให้เราเห็นรอยกระสุนที่ยิงไปกระทบนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ตัว Damage Layer ผม Off นะครับ Shader Low แล้วก็ Translation นะครับเป็น Off ส่วนตัว Demand Texture นะครับผมเป็น On นะครับแต่ถ้าอันนี้ใครเปิดแล้วเฟรมเรทตกให้ Off ไปเลยนะครับส่วน Streaming Quality เป็น Normal นะครับVolumetric ก็โลนะครับแล้วก็ Physics Quality Off นะครับแล้วก็ตัว Water Quality นะครับผมใช้เป็น Water Caustic นะครับส่วนเรื่องเงาและแสงนะครับส่วนใหญ่จะเป็น Very Low กับ Off หมดเลยนะครับยกเว้นตัว Spot Cast นะครับผมเปิดเป็น High นะครับ Skin Space ก็ Off นะครับแล้วก็ตัว Reflection ก็โลนะครับ Water Grid Volume Off นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เรื่องภาพเบลอนะครับปิดให้หมดเลย Depth of Field Motion Blur ของปืนก็ปิดไปนะครับ Film Grain ก็0เลยนะครับส่วนNVIDIA Reflex Low Latency นะครับผมเปิดเป็น on นะครับก็เท่านี้นะครับของเรื่อง quality นะครับส่วนเรื่อง FOV นะครับผมเล่น120แล้วก็ ADS เป็นแบบ affected นะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบเติมเลยนะครับส่วน setting เรื่องภาพมาสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของ filter ที่ผมใช้ผ่าน NVIDIA นะครับผมก็จะมาเปิด filter ตัวนี้ครับบท Alternate F3 เลยนะครับใครใช้การ์ดจอ NVIDIA นะส่วน AMD เนี่ยผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้กด Alternate F3 นะครับมันจะเปิดเกม filter ตรงนี้มาครับให้ add filter ตรงนี้นะครับเพิ่มตัวดีเทลตัวนี้นะครับกับ brightness and contact 2อันนี้นะผมใช้2ตัวนี้นะแล้วก็ปรับตัวดีเทลนะครับตามผมได้เลย sharpen clarity HDR toning แล้วก็ boom นะครับเรื่องดีเทลเนี่ยให้ปรับตามนี้ไปเลยนะครับส่วน brightness นะครับตรงช่อง contrast นะครับอันนี้เนี่ยต้องปรับให้มันเข้ากับสีจอตัวเองนะครับส่วนเรื่อง aperture highlight shadow gamma เนี่ยปรับตามผมได้เลยส่วนเรื่อง contrast เนี่ยเรามาดูตามจอเราเองว่ามันสว่างไปไหมหรือว่ามันพอดีแล้วนะครับคอนทราสต์ของผมก็จะอยู่ประมาณ30นะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งภาพสดมองง่ายแล้วก็เฟรมเรทดีนะครับในเซตติ้งนี้ที่ผมใช้ล่าสุดนะครับโอเคครับเรื่องเซตติ้งเรื่องภาพของผมก็ประมาณนี้นะส่วนคลิปหน้านะครับเรื่องสไนเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปสไนครับผม